สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกสิมาบอกนะครับอากาศนะครับของเครื่องตัดหญ้านะครับ2จังหวะนะครับบ่ว่าสิเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับอาการก็คือไฟนะครับไฟหัวเทียนนะครับมาแน่บ่มาแน่นะครับเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วก็คือเก่านะครับแล้วก็เช็คเบิ่งสายเก่านะครับเช็คเบิ่งสายดับเครื่องแล้วนะครับมันก็บ่ลงเก่านะครับมันก็ปกติอยู่นะครับแล้วมันเกิดจากหยังนะครับที่นี่นะครับนี่แหละนะครับตัวปัญหานะครับที่สิเฮ็ดให้ไฟมาแน่บ่มาแน่นะครับจะค่อยนะครับค่อยหัวเทียนนะครับเสื่อมสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าเครื่องบางตัวนะครับที่ผ่านการใช้งานมาดนนะครับมันก็มีโอกาสที่สิเฮ็ดให้ค่อยหัวเทียนนะครับเสื่อมสภาพนะครับอาการนี้นะครับไฟนะครับไฟหัวเทียนมาแน่บ่มาแน่นะครับเฮาตรวจเช็คแล้วนะครับสายดับเครื่องนะครับบ่มีปัญหานะครับหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือเก่านะครับมาแน่บ่มาแน่คือเก่านะครับเช็คสายแล้วนะครับบ่มีการลุดการล้วมนะครับเช็คสายหัวเทียนนี่นะครับบ่มีการลุดการล้วมนะครับก็คือวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเปลี่ยนค่อยหัวเทียนใหม่นะครับเพราะว่ามันมีการเสื่อมสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีมาฝากนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อนะครับขอบคุณครับ